การแข่งขันอยู่ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแห่งนี้ครับตามกันต่อครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนะครับทางด้านโล่เงินครับซ้ายนี่เกรงไว้แน่นเลยครับรอหาช่องปอมอเม่งเม่งเจาะแม่เจาะช่วงล่างนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับเดี๋ยวออกแม่นๆนะครับทางด้านของโล่เงินนี่แหละครับแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เต็มเต็มแข้งเหมือนกันนะครับซ้ายก็โต้คืนทันควันเลยนะครับทางด้านของโล่เงินโอ้โหมาดูนะครับซ้ายกับขวาแล้วครับตอนนี้ชิงจังหวะออกกันดูว่าไทยเดินนี่จะทำได้เปรียบได้ดีกว่าโอแต่ว่ามาโดนทีลูกนี้นะครับเสียลูกเสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับซ้ายโล่เงินขวามาโอ้มวยนี่เปลี่ยนการมาแล้วนะครับกำมงคลแม่พอเปลี่ยนการมาแล้วตีหลังตีหน้านี่เตะได้ด้วยนะครับโอ้แม่เนื้อตัวนี่บึกทั้งคู่เลยอ่ะกำมงคลนะครับน้ำเงินเอ้าขวาอยู่ที่สวยของกำมงคลนี่แหละครับมวยต่อยกับมวยมันนี่ต้องการไม่ตกแล้วก็โต้ให้แรงโต้ให้แข็งด้วยนะครับเอามาดูว่าลงต้องลงทุนหน่อยโดนไหมครับอ้าวมีจังหวะแหมขโมยต่อยด้วยนะครับกำมงคลลงเงินพยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับซ้ายโดนไหมครับพยายามจะถึงตัวครับนี่ครับแหมซ้ายมันซ้ายน่ากลัวนะครับแต่ว่าก้าวมงคลนี่ก็มีแข้งขวาคอยสกัดไว้ครับเรียกว่าขยับเข้าไปนี่จะโดนแข้งขวาเลยนะครับตอนนี้เอาละครับเริ่มแรงขึ้นมานะครับเสียงเคียร์นี่เริ่มกระหึ่มเวทีแล้วครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดโอ้โหดักแทงลูกนี้สวยครับทางด้านของก้าวมงคลมาดูนะครับว่าจะเบียดได้เร็วขนาดไหนนะครับทางด้านของโล่เงินก็พยายามจะเดินเบียดเหมือนกันแต่ตอนนี้โดนแข้งขวาแทงขวาไปนะครับนี่นะครับใช้วิชาของสามารถพยายามรุนนะครับในดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องเชิงโชคและโอ้สุดๆเลยทีเดียวแล้วก็ดีแชมป์โลกด้วยเอาลงทุนน้อยลงทุนน้อยโล่เงินนะครับน่าจะว่าก้าวมงคลเบิกเลยมาพอได้ทีนี่ทำท่าจะสวนเลยอ่ะแดงนี่หนักแรงทุกลูกครับส่วนความรวดเร็วว่องไวที่อยู่ที่น้ำเงินโดนตบพุกขวาครับอย่าตกใจโดนเข่าไปเหมือนกันทีไว้ก่อนครับนี่แหละครับเรียกว่าลูกเตะลูกแทงทำได้ดีนะครับวันนี้พอหลุดนี่โดนทันทีนะครับเอาละครับแทงซ้ายสวยนะครับโล่เงินขยับเข้าหาไปเรื่อยนะครับมาดูนะครับว่าทางด้านของเก้ามงคลจะแก้อย่างไรดักบวกเหมือนกันวงในมาดูกันที่วงในตีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับลุ้นหมัดลุ้นแข้งต้องแดงโล่เงินน้ำเงินกำมงคลทุกลูกความเร็วฉลาดสายตาดีตาสองกาเอ้าดูเปลี่ยนมาลูกนี้โดนเตะโดนทุกขวาอีกหมัดนึงโอ้โหนี่แหละครับลูกหนักๆของโล่เงินครับมาแข้งก็หนักหมัดก็หนักกำมงคลโดนซ้ายอีกแล้วครับถ้าจังหวะเสียเปรียบนิดเดียวนิดโล่เงินกระฉายเลยนะครับเดินบ้างแล้วนะครับกำมงคลแต่ว่าออกแม่นด้วยนะครับแข้งซ้ายตอนนี้ต้องเปลี่ยนเกมแล้วนะครับก้าวมงคลเดินเหยียบเข้าหาโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายสัก6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณทิฟฟี่ด้วยนะครับแล้วก็โสมโอทีดีเพราะมีซิงครับตามกันต่อนะครับคู่เอกของทุกท่านค่ำคืนนี้ครับยกนี้ยก4ครับโล่เงินกับก้าวมงคลครับแหมยกที่ผ่านมานี่โดนหลายแข้งเหมือนกันนะครับก้าวมงคลพยายามจะเปิดเกมเอาละครับแทงเข่าได้สวยครับอาศัยความใหญ่เดินแล้วทำได้ไหมวงในครับวงในดูครับใครทำได้ถ้าจังหวะแหมยังไม่ชัดเจนกรรมการต้องแยกเลยครับเอาละครับเริ่มจะเบียดเดินล่ำในได้บ้างแล้วนะครับทางด้านของก้าวมงคลแต่ว่าถ้าอยู่นอกนี่โอ้โหแข้งซ้ายแรงนะครับโล่เงินนี่หัวแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นแล้วก็มีหมัดสลับด้วยนะครับเอานะครับทีมงานนี่บอกให้ก้าวมงคลนี่เดินเบียดเดินชนนะครับเร่งเกมแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับปล่อยกับมวยหมัดต้องเข้าใกล้แล้วนะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทำเสือก้าวมงคลในล็อกเด้งมาเด้งมาแต่ยังไม่ชัดเจนกรรมการแกะแยกมันใกล้เชือกไปนิดนึงเลยครับกรรมการดึงทั้งคู่ครับมาสู้กันกลางเวทีครับโดนกระจับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโทษกันครับวันนี้โอ้โหหนักแม่หนักทุกลูกจริงๆครับโล่เงินต่อยมวยสากลอาชีพมาเลยครับใช้หมัดอย่างเดียวตีพยายามจะหักไม่ลงครับตีได้ไหมครับกรรมการแยกอีกครั้งนึงครับเอาละครับเรียกว่าพยายามจะเบียดจะปล้ำในนะครับทางด้านของก้าวมงคลนี่นะครับหมัดโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องนะครับวันนี้มานิ่งมาดีเหลือเกินนะครับทางด้านของโล่เงินนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายเอามาดูวงในเริ่มจัดเด้งตีได้สวยๆนะครับก้าวมงคลเอาต้องพยายามเร่งให้เร็วกว่านี้ครับเอาต้องสูงวิญญาณเข้าประกอบซิกสามเหลี่ยมแล้วทุกเข่าริ้วเคลียร์นะครับรัวจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยทุกเข่าพลังมาเอาสองเข่าเอาวางกันเถอะฝ่ายแดงนะครับรายนี้ก็คือนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับโล่เงินน้ำเงินก้าวมงคล
วันนี้นี่ได้ลุกได้รับเลยนะครับแหมชกจังหวะ2ก็ทำได้ดีนะครับโล่เงินแต่ก้าวมงคลนี่ไม่สนใจเลยครับตอนนี้ดับเครื่องชนแล้วครับยืนคุยไม่ได้ครับเพราะว่าคู่ชกนี่โอ้โหมีทั้งหมัดทั้งแข้งครับต้องชวนโดนซ้ายอีกครับเอาละครับเรียกว่าชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุ๋นเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของโล่เงินบางจังหวะนี่มีขู่ด้วยนะครับมีออกแข้งต่อยหมัดเอามาดูวงในกล้ำได้จะตีได้หรือเปล่านะครับก้าวมงคลมาโดนล็อกแขนกดแขนเอาไว้นะครับแม่ก็ต่อยแบบให้รำคาญไปเรื่อยนะครับโอ้โหแล้วมาแต่ละทีแข้งท่อนซุกเลยนะครับแดงโล่เงินก้าวมงคลนี่เข้าไม่ติดโอ้โดนหมัดเป๊ะโอ้โหนาทีทองแล้วโล่เงินโอ้โหวันนี้โอ้โหมาถึงตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับยกหน้านะครับมาถึงตรงนี้แล้วสมบทพระเอกเลยโล่งเลยมีทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหดูช้าลงไปนะครับก้าวมงคลเนี่ยครับเจอลูกผีครับมาทุกลูกครับโล่งเงินโอ้ซ้ายตอนนี้นี่หาตัวเจอไหมครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่แพ้มา2ครั้งแล้วนะครับก้าวมงคลพักก่อนคู่เดียวครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์และต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยเวียระผู้ชงคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์จากแอนตาซินและก็ทิฟฟี่พร้อมทั้งโสมโอทีดีเพราะมีซิงนะครับคุณพิชัยกิตติครับยกสุดท้ายนะครับก้าวมงคลก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับเพราะว่าโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโล่เงินนี่มาทุกอย่างอ้าวมาไปโอ้โหแต่ว่ามาก้าวมงคลเมาครับต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้โหตอนนี้โล่เงินนี่บวกเลยครับเอาละครับยังเหลือเวลาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับเรียกว่าแลกหมัดกันต่างฝ่ายต่างโดนนะครับโอ้แต่ว่าก้าวมงคลนี่ดูว่าจะโดนไปเต็มกว่าตอนนี้ไม่สนแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเบียดเข้าใส่มาดูนะครับโอ้โหเอาละครับเรียกว่าโล่เงินเองนี่ก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเหมือนกันตอนนี้ใครจะพลาดเท่านั้นแหละครับโอ้โหเสียวไส้มากต้องฟังเพลงของสุรพลเลยเสียวไส้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตั้งหลักโอ้โหสองแรงนะครับนี่ดูเวลาการชกของโล่เงินนะครับมีหมัดหน้าและหมัดกระแทกเนี่ยแรงด้วยนะครับตั้งแต่ไปชกมวยสากลโอ้โหดูครับดูการออกหมัดของโล่เงินครับต่อยมวยสากลมา2ไฟท์นี่ได้อะไรเยอะเลยครับเราเห็นเลยนะครับว่าการออกหมัดของโล่เงินเนี่ยคมมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับเอาละครับถือว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของก้าวมงคลโอ้โหพยายามจะเล่นจะสู้แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์บนเวทีตอนนี้นี่สงครามนี่จะสงบแล้วนะครับทางด้านของโล่เงินเองก็ไม่ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็รู้นะครับนักมวยเดี๋ยวบางครั้งแพ้ชนะนี่เขารู้กันนะครับนี่นะครับในน้ำหนัก126ปอนด์นะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทโอ้มวยรุ่นนี้ที่เรียนไปตั้งแต่ที่ต้นเลยนะครับแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่เก่งนี่มายืนแถวหน้าไม่ได้เลยนะครับในน้ำหนักนี่126ปอนด์นี่ไม่ว่าจะเป็นสามารถพระยักษ์อรุณก้องธรณีหรือแม้กระทั่งนำขบวนของเกียรติพยุทธหรือว่าแก่นศักดิ์สอเพลินจิตอย่างนี้นะครับแต่ละคนโอ้โหเป็นยอดมวยทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่นะครับมาวันนี้มาดูแล้วก็คุ้มอ่ะฝ่ายแดงโล่เงินนะครับหนุ่มกระดีน้ำเงินก้าวมงคลนะครับเพชรดีอะคาเดมี่เหลือเวลาอีกไม่เกิน30วินาทีเรียกว่าคุมเกมไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ประมาทเหมือนกันการก็ยังไม่ตกนะครับทางด้านของโล่เงินขยับหลอกนะครับตอนนี้โชว์นี่นะครับซ้ายเอามาดูนะครับว่า30วินาทีสุดท้ายจะมีฮึดอีกหรือเปล่านะครับทางด้านของก้าวมงคลพยายามเหมือนกันก็พยายามจะเดินเหมือนกันตอนนี้ออกแข้งต่อยมัดโดนลูกถีบสกัดเอาไว้เรียกว่าวันนี้นี่โชว์ฟอร์มสวยจริงๆนะครับทางด้านของโล่เงินนี่คุมเกมได้หมดแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายด้วยนะครับมวยซ้ายนี่ซาวโปซ้ายนะครับในดีที่เป็นผ่านมานี่เยอะนะมวยซ้ายนี่แรงดันแล้วก็เตะหนักด้วยนะครับแม่หมดยกสุดท้ายนะครับคู่เอกวันนี้แต่ว่าสมศักดิ์ศรีเพราะงั้นเถอะฝ่ายแดงโล่เงินนะครับดาบรันสนคามโรจน์หนุ่มบางกะดีน้ำเงินก้าวมงคลเพชรดีอะคาเดมี่นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ในรุ่นแฟตเวทนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็ดูคะแนนจากด้านล่างนะครับทั้งหมด3มุมแล้วก็คงไม่พลาดว่างั้นเถอะนะก็แดงนะครับโล่เงินดุมบังกะดีหรือว่าดาบรันสารคามนะครับเป็นฝ่ายชนะ9มงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่โอ้โหวันนี้สวมบทพระเอกล้วนๆ